สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ที่พัฒนาโดยนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยทั่วไปแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ถือว่าเป็นเครื่องบินล่องหนลำแรกแต่เรามาดูกันนะคะว่า HO229 เป็นเครื่องบินล่องหนลำแรกจริงๆหรือไม่ดังที่คุณทราบเครื่องบินขับเคลื่อนลำแรกได้รับการพัฒนาโดยพี่น้องตระกูลไลท์ในปี1903เมื่อเครื่องบินได้รับการพัฒนานักพัฒนาเครื่องบินจำนวนมากเริ่มคิดค้นหาวิธีทำให้เครื่องบินบินได้สูงขึ้นเร็วขึ้นและบินได้นานขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวแนวคิดของอากาศยานปีกบินที่ไม่มีลำตัวหรือเรียกว่า Flying Wing Aircraft เช่นเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ซึ่งเป็นหัวข้อของวันนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของการกำเนิดของเครื่องบินปีกบินจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อเครื่องบินกันก่อนค่ะแรงที่กระทำต่อเครื่องบินสามารถแบ่งออกได้เป็น4แรงก็คือ 1. แรงขับเคลื่อนหรือแรงขับไปข้างหน้าโดยเครื่องยนต์ 2. แรงโน้มถ่วง 3. แรงต้านทานหรือแรงฉุดซึ่งเป็นแรงที่ดึงถอยหลังและ 4. แอร์ลิฟต์ซึ่งเป็นแรงที่ยกเครื่องบินโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินประกอบด้วยลำตัวเครื่องบินปีกและปีกหางเพราะลำตัวและปีกหางสร้างเพียงแรงฉุดไม่ได้สร้างแรงยกเลยถ้าคุณถอดลำตัวและปีกหางออกแล้วสร้างเครื่องบินที่มีเพียงปีกบินเพียงอย่างเดียวในขณะที่ลดแรงต้านคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแรงขับและแรงยกอากาศเพื่อเพิ่มความเร็วระยะและน้ำหนักบรรทุกอย่างไรก็ตามรูปร่างของอากาศยานปีกบินซึ่งถอดลำตัวเครื่องบินและปีกหางออกซึ่งให้ความมั่นคงและการควบคุมไม่เพียงแต่มีข้อดีแต่ก็ยังมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นเดียวกันปีกบินต้องควบคุมการบินด้วยพื้นผิวควบคุมของปีกหลักเท่านั้นดังนั้นจึงมีข้อเสียคือต้องบินโดยอาศัยทักษะและประสบการณ์ของนักบินเป็นส่วนใหญ่กล่าวอีกในหนึ่งคือความเสถียรภาพของการบินลดลงอย่างมากเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเครื่องบินมี3วิธีในการควบคุมเครื่องบินPitching เป็นการบังคับเครื่องบินให้หัวเชิดขึ้นหรือลงและใช้ปีกที่ควบคุมในแนวระดับซึ่งติดตั้งอยู่ที่แผนหาง Yorking เพื่อให้เครื่องบินบินได้ทางซ้ายและทางขวาโดยใช้ปีกหางแนวตั้งและการ Rolling ของเครื่องบินเพื่อบังคับให้เครื่องบินเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาจะถูกควบคุมโดยปีกเครื่องบินที่เรียกว่าปีกเล็กแก้เอียงดังนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ที่มีรูปร่างเป็นเครื่องบินปีกบินจึงถูกควบคุมด้วยการติดตั้งเอราวอนหลายตัวเข้ากับปีกรูปตัว W เพื่อทำการควบคุมดังกล่าวด้วยปีกหลักเท่านั้นและปรับปรุงเสถียรภาพการบินโดยใช้ระบบไฟบายวายในปี1910ผู้บุกเบิกอากาศยานปีกบินนี้ก็คือวิลเลียมดันทานอังกฤษผู้ประสบความสำเร็จในการบินด้วยเครื่องบินปีก2ชั้นแบบไม่มีหางและแจ็คนอร์ทรอปชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งสายการบินนอร์ทรอปประสบความสำเร็จในการบินด้วยเครื่องบินปีกบิน N1M ที่ผลิตขึ้นเองในเดือนกรกฎาคม1940และกองทัพสหรัฐใช้เครื่องบินปีกบิน XB35 ซึ่งนอร์ทรอปเสนอให้โดยอิงจาก N1M เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นต่อไปแทนที่เครื่องบินทิ้งระเบิด B29 ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้น N9M ซึ่งเป็นเครื่องบินสาธิตในระหว่างการทดสอบการบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินปีกบิน N1M เล็กน้อยสิ่งนี้หมายความว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ซึ่งเป็นเครื่องบินปีกบินที่สร้างโดยพี่น้องชาวเยอรมันฮอร์เทนไม่ใช่เครื่องบินลำแรกที่มีรูปร่างปีกบินได้และรูปร่างของเครื่องบินปีกบินนั้นไม่ได้รับการพัฒนาในครั้งแรกโดยนาซีเยอรมันแล้วเหตุใดพี่น้องฮอร์เทนจึงสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ให้มีรูปร่างเป็นเครื่องบินปีกบินมาจากตอนที่แฮร์แมนเกอร์ลิงซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองทัพในขณะนั้นออกคำสั่งให้พัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันมีพิสัยใกล้และระดับความสูงที่ต่ำในการรบทางอากาศกับอังกฤษและได้รับความเสียหายอย่างมากจากเครื่องบินขับไล่ของกองกำลังพันธมิตรเกอร์ลิงเสนอเงื่อนไขที่เรียกว่า3 × 1,000สำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่3 × 1,000คือการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีน้ำหนักบรรทุกระเบิด 1,000 กิโลกรัมรัศมีทำการรบอยู่ที่ 1,000 กิโลเมตรและความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อต้องใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแต่การใช้เครื่องยนต์ไอพ่นนั้นทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งจะทำให้วิสัยการบินสั้นลงด้วยดังนั้นพี่น้องฮอเทิงจึงคิดขึ้นมาเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดปีกบินเพื่อแก้ปัญหานี้ดังที่กล่าวไว้ในก่อนหน้านี้รูปร่างของเครื่องบินปีกบินลดแรงต้านและเพิ่มแรงยกทำให้เป็นทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของเกอร์ลิงในเรื่องระยะการบินที่ไม่ต้องเติมน้ำมันความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของอาวุธที่มากขึ้นการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกอร์ลิงยอมรับเครื่องบินทิ้งระเบิดในรูปแบบใหม่ของเครื่องบินปีกบินที่เสนอโดยพี่น้องฮอร์ตันเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ต้นแบบ3ลำถูกสร้างขึ้นโดยลำแรกถูกใช้สำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ไอพ่นลำที่2ประสบความสำเร็จในการบินในเดือนกุมภาพันธ์1945แม้ว่าจะถูกประเมินว่าคล่องแคล่วกว่าเครื่องบินขับไล่มี262แต่มันก็ประสบความล้มเหลวในเที่ยวบินทดสอบครั้งที่3และเครื่องบินทดสอบลำที่3ก็ถูกสร้างขึ้นแต่เมื่อเยอรมันยอมจำนนในสงครามในเดือนพฤษภาคม1945เครื่องบินลำที่3ในที่สุดก็ตกอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาและขณะนี้ก็ได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนตามที่เรานำเสนอมาก่อนหน้านี้เครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ซึ่งแตกต่างจาก XB35 ของ Northrop สมควรได้รับการประเมินว่าเป็นเครื่องบินปีกบินลำแรกที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแต่จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการล่องหนไม่ได้รับการพิจารณาในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและตำนานที่ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 เป็นเครื่องบินล่องหนนั้นเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรจากข้อเท็จจริงที่ว่าไลมาร์ฮอตตันหนึ่งในนักออกแบบ HO229 อ้างสิทธิ์ในหนังสือของเขาในปี1983ว่าเขาพยายามใช้วัสดุกับพื้นผิวของ HO229 ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินที่มีอยู่ในหนังสือของเขาเขากล่าวว่าเขากำลังคิดที่จะใช้วัสดุที่ทำจากขี้เลื่อยถ่านและกาวและถ่านนั้นสามารถดูดซับคลื่นเรดาร์และลดอัตราการตรวจจับจากเรดาร์ได้และในปี2009เมื่อ Nature Geography ออกอากาศเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 ตำนานที่ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 เป็นเครื่องบินล่องหนลำแรกของโลกก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในการสืบสวนโดยพิพิธภัณฑ์ Smithsonian ซึ่งจัดแสดงเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 กล่าวว่าไม่มีวัสดุถ่านถูกตรวจพบใน HO229 ในขณะที่นักวิจัยจาก Northrop อ้างว่ามีส่วนประกอบคล้ายถ่านอยู่ที่ชายหน้าปีกของเครื่องบินอย่างไรก็ตามในเดือนกันยายนปี2010ในการประชุมที่จัดขึ้นโดย ATIO นักวิจัยของ Northrop ได้นำเสนอการเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้กับชายหน้าปีกของเครื่องบิน HO229 กับไม้อัดจากผลการวิจัยพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความจุในการจัดเก็บพลังงานโดยตรวจจับกับวัสดุที่ใช้กับปีกซึ่งคาดว่าจะมีส่วนผสมของถ่านจะสูงกว่าไม้อัดในกรณีที่มีความหนาที่เท่ากันดังนั้นความสามารถในการดูดซับคลื่นของ HO229 จึงค่อนข้างต่ำกว่าไม้อัดดังนั้นตอนนี้แม้ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด HO229 จะถูกผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามแต่ก็มีความเชื่อกันว่าการแสดงประสิทธิภาพของการล่องหนที่ไลมาร์ ฮอตตันอ้างสิทธินั้นยังไม่ประสบความสำเร็จและบางคนก็คิดว่าคำกล่าวอ้างของเขาไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาไม่เคยกล่าวถึงประสิทธิภาพของการล่องหนก่อนปี1983ตำนานเกี่ยวกับการเป็นเครื่องบินล่องหนของ HO229 คือความจริงที่ว่าการออกแบบของเครื่องบินปีกบินนั้นได้รับการศึกษามานานตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องบินแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในสาธารณะและการปรากฏตัวของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ในรูปร่างของเครื่องบินปีกบินในปี1997และเนื่องจากสารคดีเกี่ยวกับ HO229 ที่ออกอากาศทาง Nature Geography ในปี2009ฉันคิดว่ามันเป็นการสร้างภาพที่ให้จดจำว่ารูปร่างของเครื่องบินปีกบินเป็นรูปร่างของเครื่องบินล่องหนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังจะต้องมีคุณลักษณะและองค์ประกอบอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันจึงจะเป็นเครื่องบินล่องหนได้ขอบคุณสำหรับการรับชมหากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามและแชร์เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันให้เยอะๆนะคะและท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องค่ะขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ